ับในคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ m อ็นะคะโดยที่ M3 ของเราเนี่ยเราก็กำลังพูดถึงรูปแบบนะคะหรือลักษณะในการเข้าจับกันนะคะของซับสเตรตกับ M3 นั่นเองโดยคราวนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในรูปแบบหรือลักษณะที่เราเรียกกันว่าเป็น Induced นะคะ fit hypothesis การที่มีการตั้งสมมติฐานในแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเนื่องด้วยในการเกิดปฏิกิริยานะคะของซับสเตกับเอนไซม์เนี่ยในบางครั้งรูปแบบนะคะหรือว่ารูปร่างที่มาเชื่อมต่อกันเนี่ยไม่ได้ลงล็อกกันได้พอดิเปะซะทีเดียวแต่ก็สามารถที่จะจับกันได้แล้วทำให้เกิดเป็นโปรดักขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน ะะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งเป็นสมมติฐานอันนี้ขึ้นนะคะที่เรียกกันว่า induce นะคะ fit hypothesis เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าจากภาพนะคะก็จะมี substrate จะเป็นตัวสีเขียว M3 เนี m ยจะเป็นตัวสีเหลืองใช่ไหมคะบริเวณที่จับกันเนี่ยถ้าเราสังเกตดูตรง active site active site ก็คือจะเป็นบริเวณรอยหยักของ m 3นะคะก็จะเห็นว่า ดูรูปร่างเนี่ยไม่น่าที่จะจับกันได้กับตัวซับสเตรตเลยนะคะมันไม่ได้ลงล็อกกันพอดีเหมือนล็อกแอนด์คีแล้วจะทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ไหมนะคะจะทำให้มีการเกาะกันในลักษณะที่เป็นเอมซานซับสเตรตคอมเพล็กซ์ได้ไหมคำตอบก็คือว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะในสมมติฐานของ induce fit hypothesis นั่นเอง เพราะว่า c t i v e s i ซต์ของเอมซานเนี่ยสามารถถูกเหนี่ยวนำให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะะและโครงสร้างของ Substrate ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพื่อที่จะได้จับกันพอดีนะคะระหว่างแอคทีฟไซต์ของเอมซานกับซับสเตรตนั่นเองเมื่อเกิดการเหนี่ยวนำให้มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็สามารถที่จับกันได้พอดีนะคะเราก็จะเห็นว่า,าลักษณะ ของเอนไซม์กับซับสเตรตเนี่ยก็จะ,ะปิดสนิทนะคะและเกาะกันได้ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยานะะในกระบวนการของเอนไซม์ ime, ชนิดนั้นๆเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์จำเพาะของอปฏิกิริยานี้หรือของซับสเตรตนี้เกิดขึ้นโดยรูปแบบโครงสร้างนี้นะคะ induced fit เนี่ย ก็เป็นการที่เอนไซม์เนี่ยเขาอธิบายเอาไว้นะคะว่าเอนไซม์เนี่ยเขาเป็นโปรตีนนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะก็ไม่ได้มีโครงสร้างนะคะที่ฟิกหรือว่ามีแต่โครงสร้างที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แข็งแข็งเหมือนกับลูกกุญแจนะคะเขามีความยืดหยุ่นเขาสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนรูปร่างได้นะคะเลยทำให้บริเวณแอคทีฟไซต์เนี่ยไปจับกับซับสเตรตที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันได้นะคะแต่ก็ต้องออมีในลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันนะคะไม่ใช่ว่าซับสเตรตกับเอนไซม์เนี่ยรูปร่างที่จะมาเกาะกันเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีความใกล้เคียงกันในส่วนหนึ่ง จากนั้นนะคะก็จะมีการจับกันนะคะด้วยแรงพันธะอ่อนๆนะคะก็อาจจะทำให้โครงสร้างนะคะหรือรูปร่างบริเวณแอคทีฟไซต์ของเอ็มซานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เกิดการเหนี่ยวนำให้มีการจับซับสเตรตได้พอดีนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปร่างนะคะให,ให้ให้เข้ากันได้โดย i n d u f วฟ t นะคะเขาก็ยังได้พูดถึงอีกว่าส่วนสารที่ไม่ใช่ substrate แต่มีลักษณะคล้ายๆ substrate ก็สามารถเข้ามาจับที่บริเวณเร่งหรือ Active s i t e ของเอนไซมได้แต่อาจจะไม่สามารถชักนำให้เอนไซมเปลี่ยนโครงรูปร่างที่เหมาะสมให้เข้ากันได้ก็อาจจะไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตเนี่ยออกมาก็เลยมี การอธิบายนะคะถึงรูปร่างแล้วก็ลักษณะของการจับกันการเกิดปฏิกิยาของเอมซาระหว่างซับสเตตกับเอมซาเนี่ยในสองลักษณะใช่ไหมคะแบบจับกันได้พอดีคงร่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะก็จะเป็นแบบล็อกแอนด์คแต่ถ้ารูปร่างนะคะมีความใกล้เคียงกัน นะคะบริเวณแอคทีฟไซต์กับซับสเตตเนี่ยมีการใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้พอดีในตอนแรกนะคะเมื่อเกิดการจับกันนะคะก็มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเนื่องด้วยโปรตีนเขา 3, เขาอมซาานี่เป็นโปรตีนมีความยืดหยุ่นนะะก็สามารถเปลี่ยนรูปให้เหมาะสมแล้วก็เกิดการจับกันได้พอดีมากขึ้นนะะอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของ i n d ดิ Fit Hypothesis หรืออินดิว Fit Model ก็เลยมีการเ,าเปรียบนะคะเปรียบเทียบนะ,ค,ะความแตกต่างของสองรูปแบบนี้นะคะในเรื่องของอาการอธิบายนะคะถึงการจับกันของการเกิดการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ S <S กับซับสเตรตโดยสมมติฐานแรกนะคะก็มีมานานกว่านะคะจะเป็นเรื่องของ l o อก and k e ีย hypothesis ที่มีความจับกันได้แบบพอดีนะคะของแอคทีฟไซต์นะคะที่เราให้เป็นในส่วนของแม่กุญแจนะคะแล้วก็ซับสเตรตนะคะเป็นลูกกุญแจนะคะมีความพอดีกันเป๊ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือ Product เนี่ยออกมาส่วนอีกแบบหนึง่งก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือ Product ออกมาเหมือนกัน นะคะแต่มีลักษณะที่มีความยืดหยุ่นของตัวเอนไซม์ 3, นะคะของตัวซับสเตรตมากกว่าก็เป็นสมมติฐานที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบ induced fit นะคะก็มีการยอมรับสมมติฐานนี้เนี่ยมาภายหลังจากที่มี l o อกแอนด์คก็จะเปรียบนะคะเหมือน m อนไซกับซับสเตรตเนี่ย เป็นเหมือนคล้ายๆมือนะคะในในถุงมือนะคะถุงมือก็มีลักษณะรูปร่างนะคะแล้วมือเราเนี่ยเมื่อใส่ถุงมือไปก็สามารถที่จะปรับรูปร่างให้เข้าหากับถุงมือได้พอดีนะคะอันนี้เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง m อซกับซับสเตตเนี่ยในรูปในรูปแบบ2รูปแบบนี้นะคะที่เป็นที่ยอมรับกันเกิดขึ้นสิ่งที่ ทำให้รูปแบบต่างๆเหล่านี้นะคะได้มีการอธิบายนะคะแล้วก็มีความแตกต่างเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมื่อเอไซม์นะคะต่างๆหลากหลายชนิดเนี่ยเข้าจับนะคะกับซับสเตรตแล้วก็เกิดการทํางานเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้ได้เป็นโปรดักออกมานะคะแล้วก็โปรดักที่ได้เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เฉพาะเนี่ยสูงสามารถ ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะถ้าอยู่ในร่างกายก็ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้หรือถ้าเราทำการจับเอนไซม์กับซับสเตตแบบนี้นะคะภายนอกร่างกายนอกสิ่งมีชีวิตเนี่ยแล้วได้เป็นรดักออกมาแล้วก็สามารถที่จะดึงรดักตัวนั้นเนี่ยเอาไปใช้นะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการแปลรูปอาหาร ะะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอาทางการแพทย์นะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำศั์นะคะที่ชื่อว่าเอมซารค่ะ